ท่านทั้งสองได้มาผูกพันกันโดยพิธีมงคลสมรสพระเจ้าเป็นผู้ที่นำท่านเข้ามาท่านกำลังให้คำมั่นสัญญาต่อพระเจ้าและวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจะต้องจดจำตลอดไปข้าพเจ้าในนามผู้รับใช้พระเจ้าขอถามเจ้าบ่าวท่านจะดูแลเขาอย่างดีท่านจะปกป้องเขาด้วยชีวิตของท่านจากนี้ไปเขาคือชีวิตของท่านท่านรับเขาต่อพระพักพระเจ้าท่านสัญญาหรือไม่ว่าท่านจะรักเขาตลอดไปจนกว่าความตายเท่านั้นที่จะไม่แยกท่านออกจากกันท่านสัญญาเช่นนั้นต่อพระเจ้าและต่อแขกหรือเปล่าผมสัญญาตามนั้นครับสัญญาตามนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติครับวันนี้ Will you accept boy as your husband? Will you take good care of him? Will you love him with your life? You promise this to God? Will you promise that? Yes, I will. ครับขอบคุณพระเจ้าก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจแห่งการให้แล้วก็รู้เสมอว่าทุกสิ่งที่เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างเขารักผมนะผมกล้าพูดเลยI guess is to continue pursuing God first and growing more in love with Him, and out of that, more in love with you. And I've seen that since we've started dating, and yeah, we've just gone from, I suppose, valleys to mountaintops, and I'm sure that we're just going to continue going upward. So yeah, I love you a lot, and I know that this love is only going to grow.Deeper as we adventure life together. So I love you. God bless you. Remember, we love you. We love you.ดีใจมากที่เห็นบอยตัดสินใจแต่งงานสักที